กับเล็กซี่ขยิราค่ะแนทเกษรินค่ะต้องบอกค่ะผู้ชมขาว่าเปิดรายการเนี่ยนะคะแนทเกษรินเตรียมแชร์แล้วนะคะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเธอดูมีความสุขมากกับการจัดรายการนะคะทำไมแม่เราบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาและไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนนะคะกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วโดยเฉพาะพิธีกรของดิฉันแน่นอนค่ะเชื้อมันยังมีค่ะคุณแม่ค่ะต้องเติมเชื้อแล้วนะต้องเติมคือเชื้อมันมอดไปอยู่โอ้โหตั้งแต่สมัยเด็กอะค่ะคุณแม่ตั้งแต่20นิดๆ20กว่าใช่21แต่แม่จะบอกให้ว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าหนูเจอแขกรับเชิญปุ๊บทำไมคะไฟในตัวหนูมันจะลุกโชนขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจริงเหรอเชื้อไฟมันจะเติมเต็มอย่างแน่นอนนะคะแน่นอนหนูเริ่มขนลุกแล้วขนลุกแล้วนะเริ่มขนลุกแล้วค่ะนี่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราบอกแบบนี้เลยแล้วการแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาและกลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทอมไอดอลหรือสาวหล่อที่หลายๆคนบอกว่าน่ารักจังเลยหลายๆคนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าชอบดิฉันเนี่ยเป็นคนนึงที่ชื่นชอบเขานะคะทอมไอดอลไอ้นั่นใครอ่ะเอ๊ะรู้สึกคุ้นๆนะพี่โจเปล่านี่อ้าวแต่มองผู้ชายเหรอแต่ดิฉันมองคนกลางเสื้อส้มพี่โจกับแนทแต่เล่นหนังด้วยกันไงก็ถ่ายหนังสั้นด้วยกันก็เลยรู้จักแต่แม่มองเสื้อส้มนะคะแต่เสื้อส้มเนี่ยไม่ได้อะไรมองนักมวยเขาเป็นอะไรเขาทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นเจ้าของยิมเจ้าของเวทีมวยเจ้าของยิมเลยคนนี้นะคะไม่ธรรมดาจริงๆและต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดานะคะเป็นนักการตลาดบ้างเป็นนักธุรกิจบ้างเจ้าของผลิตภัณฑ์ของตัวเองบ้างเป็นพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะคะนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแต่ละคนน้องแนทอย่าสั่นอย่าสั่นลูกนี่ทำหรือหนุ่มเกาหลีเห็นไหมหล่อมากอ่ะนี่ไงคือถ้าเราไม่บอกว่าเขาคือทอมไอดอลหรือว่าทอมหล่อเนี่ยนะคะคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาคือผู้หญิงแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาเนี่ยคือทอมหล่อคือขวัญใจของสาวๆหลายๆคนเป็นหนูคนนึงแล้วคุณแม่ใจเต้นนะใจเต้นแล้วแต่อยากจะรู้ว่าน้องเขาชอบป้าหรือเปล่าแค่นั้นเองอะไรรุ่นนี้ป้าเหรอหนูป้ารุ่นเธอป้าแล้วรุ่นนี้เราไม่ยายหรอกคะหนูแก่แล้วเด็กเขาก็ชอบสาวๆสวยๆก็ไม่แน่วันนี้แขกรับเชิญมาถึง4คนค่ะผู้ชมขาเรามีตัวเลือกถึง4คนและถามเขาด้วยว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่า4คนนะ4คนเขาอาจจะไม่เลือกเราเลยก็ได้เลยก็ได้นะคะเอาวันนี้ค่ะแฟนคลับนะคะของ4ทอมไอดอลค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะรวมไปถึงจารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะTwitter Instagram YouTube เสิร์ชไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand รวมถึงเว็บไซต์ค่ะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันบนมือถือก็ดาวน์โหลดได้นะคะที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะค่ะโอ้โหน้องแนทวันนี้ค่ะรายชื่อ4คนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวๆนะคะเดี๋ยวรายชื่อแต่ละคนนี้ทำไมสระแอสระเอเต็มไปหมดเลยอะคะคุณแม่คะชื่อหวานกับหนูอีกนะก็ชื่อผูกพันกับแนทไงเว้ยตายแล้วนี่แต่ละชื่อไม่ธรรมดาค่ะผู้ชมขามีน้องเบสน้องเบสน้องแคทแคทน้องก้าวและน้องหมิวโอ้โหชื่อแต่ละคนเขาเนี่ยชื่อคล้ายๆผู้หญิงใช่เดี๋ยวต้องถามว่าเขาเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อไหมแต่ปกติอะสายทอมเขาก็ถ้าเวลาอยู่ในวงการเขาจะมีชื่อเรียกอีกแบบนึงเป็นฉายาโรเบิร์ตนี้เหรออย่างเช่นอดีตแฟนเก่านะเขาก็จะชื่อไฟซึ่งชื่อบ้านเกิดเขาชื่ออีลายสาลายอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะผู้ชมขาเรียกว่าเป็นการเจาะลึกนะคะสาวหล่อหรือว่าทอมไอดอลทั้ง4ขุนคนค่ะเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะของวงการทอมไอดอลเลยก็ว่าได้ขอต้อนรับค่ะ4ทอมไอดอลนะคะเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนทหน้าใสทุกคนเลยอ่ะอายุเท่าไหร่กันบ้างขอถามมาเรื่องอายุก่อนได้ไหมทำไมหน้าใสใสเริ่มจากทางนี้ค่ะสวัสดีครับชื่อก้าวครับอายุ26ครับอายุ26โอ้ยังกุบกิบกระดูกคานแต่หน้าเด็กมากใช่ใช่อายุ26คุณผู้ชมขาแต่หน้าเขาดูเหมือนประมาณเด็ก18อ่ะไม่ได้อวยนะแต่หน้าเขาเด็กจริงๆใช่นะคะน้องก้าวนะคะอ่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะอายุ29ค่ะ29คนนี้เจ้าของค่ายมวยทายาทเจ้าของค่ายมวยคนนี้ไงท้าบนิดนึงเจ้าของ
้มวยและต่อยมวยเป็นไหมคะเป็นนิดหน่อยค่ะเป็นนิดหน่อยยังต้องมีการคู่วงในกับพี่นัทหน่อยพี่นัทต่อยมวยเก่งมากหนูเข่าอย่างเดียวเลยค่ะกอดแล้วก็เตะเข่าดีนะคะน้องเบสนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแคทนะคะน้องแคทน้องแคทอันนี้29ค่ะอ๋ออายุ29อยู่เท่ากันเท่ากันนะคะถามแคทนิดนึงดีกว่าชื่อแคทดูเป็นสาวสาวดูเป็นผู้หญิงเชียวคิดจะเปลี่ยนชื่อไหมคะไม่ค่ะไม่เป็นชื่อนี้เลยชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเลยใช่ค่ะไม่ใช่เข้าวงการทอมไอดอลแล้วจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนมาชื่อแคทเนี่ยนะชื่อแคทดูของจองกับแนทนะแม่แม่โยนให้ทุกคนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องหัวใจแม่โยนให้ก่อนลูกสาวแม่อาจจะไม่ได้มีแฟนแม่อย่าถามเรื่องหัวใจได้ไหมหนูเสียใจเอาเหรอแอบชอบอยู่นิดก็ได้พอแล้วไม่ต้องถ้าเปิดเผยว่ามีแฟนที่มาเดี๋ยวเสียใจโอ้โหแบบนี้เลยนะคะหนึ่งคนสวัสดีค่ะชื่อหมิวค่ะตอนนี้ก็อายุ31แล้วค่ะอุ๊ยอันนี้ไว้ใกล้เคียงกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องบ้างหน้าเด็กมากหมิวหน้าเด็กมากหวานที่สุดน่าจะเป็นหนุ่มหล่อที่สาวหน้าหวานที่สุดสาวหล่อคือทุกคนเนี่ยเขามีสไตล์ของแต่ละคนกันเลยเหมือนมาจากคนละประเทศคนนี้เป็นคนจีนเกาหลีนะเกาเลยต้องเบสนี่ออกแนวจีนนะออกแนวจีนแนวฮ่องกงนะอันนี้ก็ออกแนวฝรั่งนิดนึงน้องแคทออกแนวฝรั่งใช่ด้านนี้ออกแนวหวานแนวหนุ่มไต้หวันนะคะเอฟโฟมนี่แหละนางก็จะออกแนวเอฟโฟเลยเอฟโฟมันเก่าแล้วคุณแม่โอ้โหเอฟโฟมันเก่าคุณแม่ดิฉันเกิดตันนุ่นนันนะโอ้ยไม่เอาสิเป็นใหม่โอ้โหยากแล้วอ่ะจะไม่ค่อยรู้จักแล้วอ่ะนะคะให้เรามาทำความรู้จักนะคะว่าสี่สาวหล่อสี่ทอมไอดอลแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นใครมาจากไหนรวมไปถึงถ้าเราจะล้วงลึกไปถึงประวัติได้ไหมคะแต่ละคนทุกเรื่องได้หมดได้ได้หมดนะคะแฟนคลับอยากรู้เรื่องอะไรนะคะของสี่สาวหล่อหรือว่าสี่คุณพลสามารถส่งข้อความส่งคำถามมาได้เลยถามทุกเรื่องนะคะแฟนย้ำว่าถามทุกเรื่องแฟนคลับคุณหมิวเพียบเลยนะคะนี่ค่ะก็มากันเต็มเลยนะคะก็บอกว่า FC ทุกคนนะคะ FC คุณหมิวค่ะกิ๊ฟน้องหมิวหมิวที่1รักน่ารักทุกคน FC ค่ะคุณเบสคุณเบสนะคะ FC คุณเบสด้วยน้องหมิวน่ารักน่ารักกันเชียร์นะคะ FC ส่งข้อความส่งกำลังใจมาได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นกำไรสำหรับคนดูอย่างมากเราจะเจาะลึกทีละคนอ่ะเริ่มใกล้ตัวของน้องแนทก่อนเลยนะคะน้องก้าวก่อนเลยถามน้องก้าวก่อนเลยนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยน้องก้าวก็เป็นสาวหล่อแบบนี้มาเลยตั้งแต่เด็กหรือว่าก็จะไม่ชอบแต่งตัวสไตล์ผู้หญิงอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อให้เล่นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเหรอก็ไม่นะคือด้วยความที่ในบ้านก็จะมีพี่ชายก็เป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องก็เป็นผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นมันเป็นไปเองอ๋อที่ชายเป็นผู้ชายทั้งหมดไงเล่นกับผู้ชายมันก็เลยซึมซับด้วยนิสัยใช่แต่ประมาณนั้นแต่คือเราเนี่ยน้องก้าวเนี่ยคือดูเป็นผู้ชายเลยอ่ะใช่ถ้าไปยืนกับผู้ชายเนี่ยคือจะดูไม่รู้ว่าเราคือผู้ชายเชื่อไหมแม่หนูจอดรถมาเด็กคนนี้ใครวะมากเมื่อนี่คือเขาผู้ชายเลยนะไม่มีความจริตจะกล้าผู้หญิงออกมาเลยนะใช่คือลูกเราเนี่ยเป็นผู้ชายตั้งแต่เด็กเลยถูกไหมคะใช่แหละใช่แหละกำลังตอนไปถามไม่เกินดีกว่าตอนไปเรียนก้าวใส่กระโปรงไปเรียนมั้ยต้องใส่อยู่แล้วเพราะว่ายูนิฟอร์มโรงเรียนต้องใส่ก็ทุกคนก็ต้องใส่อยู่แล้วใส่กระโปรงนะพอเข้ามัธยมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนละไม่ใช่นี่มาเปลี่ยนได้ก็ตอนมหาลัยมหาลัยปี1ก็ยังกระโปรงพีชสวยๆอยู่เออปี1ต้องอยู่ในทุกคนจะต้องสัมผัสกระโปรงพีชกันทุกคนแล้วผมล่ะคะก็ตัดสั้นตอนช่วงม.ปลายตัดสั้นในช่วงม.ปลายกลุ่มเพื่อนๆล่ะกลุ่มเพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพื่อนแบบเราเป็นสาวหล่อแบบเราหรือว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มลักษณะไหนยังไงบ้างส่วนมากก็เป็นผู้หญิงอะค่ะหมายถึงว่าคือก็สนิทกันก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงอะไรคือจะไม่ได้หมายว่าจะต้องคือจริงๆก็คบได้ทุกคนแบบนี้นะคะเรียนอยู่ที่จังหวัดไหนโรงเรียนไหนเป็นคนกรุงเทพค่ะใช่ก็เรียนสารศาสตร์มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายเลยแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยที่ราชภัฏสวนสุนันทาค่ะโอ้ไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆจำได้เปล่าจำก้าวได้เปล่าเปลี่ยนไปเยอะ
อะมั้ยเปลี่ยนไปเยอะมั้ยเปลี่ยนด้วยทําศัลยกรรมมาด้วยนิดหน่อยทําอะไรดูหล่อจมูกอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยแต่ชื่ออันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามาใช่ๆอันนี้ก็เปลี่ยนเพราะความเชื่อของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูหมอไปดูอะไรอย่างเงี้ยมาอันนี้เป็นความชื่อก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อก็คือเปลี่ยนทั้งชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเลยอ๋อชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลก็เปลี่ยนหมดเลยใช่อ๋อแต่เขาทำหรือไม่ทำเนื้อจมูกอ่ะเขาแบบดูเป็นเกาหลีดูเนียนเนาะดูเนียนมากธรรมชาตินะเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันออกมาดูเป็นผู้หญิงอะไรใช่อ่ะถามต่อตอนเรียนมหาวิทยาลัยล่ะสาวต้องกรี๊ดแน่นอนพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเปิดตัวยังเปิดตัวหมายถึงเปิดตัวว่าตัวเองเป็นทอมยังก็มันก็ต้องเป็นลุคนั้นเข้าไปตั้งแต่ตอนที่ไปสมัครแล้วใช่ไหมคะแล้วสาวเยอะไหมกรี๊ดมากไม่คือไม่ฉันว่าถ่อมตัวฮะฉันว่าเขาสาวกรี๊ดเยอะแน่นอนไม่จริงเหรอไม่มีใครกรี๊ดเลยหรอไม่คือเขาไปเรียนตามปกติใช่ใช่มีแฟนมาตอนเรียนมหาลัยมีค่ะเราไปจีบเขาหรือเขาจีบเราจีบเราจีบเขาโอ้ไม่ธรรมดานะนี่เฮ้ไม่ธรรมดาต้องลงรายละเอียดว่าจีบยังไงไม่ต้องลงรายละเอียดขนาดนั้นนะคะแต่อยากจะรู้ว่าวันแรกได้กันหรือเปล่าถ้ามาน้องก้าวเราที่รายละเอียดน้องก้าวแล้วผ่านส่วนนะคะมาน้องเบนบ้างถ้าพูดผิดประการใดเนี่ยห้ามปล่อยเราสองคนนะคะออกตัวไว้ก่อนนะคะเพราะเขาเปิดรูปมามีมวยด้วยนะคะน้องเบนเนี่ยเกิดมาในค่ายมวยเลยครอบครัวนี่คือเป็นคุณพ่อพี่มีผู้ชายหมดเลยไหมใช่มีพี่ชายคนเดียวค่ะพี่ชายคนนึงและเติบโตในครอบครัวนักมวยหมายถึงว่าคุณพ่อไม่ได้เป็นนักมวยนะคะแต่คุณพ่อทำธุรกิจค่ายมวยหมายถึงว่ามีค่ายมวยแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์จัดมวยอ๋อก็จะเจอนักมวยผู้ชายเยอะใช่ใช่ทำให้เราซึมซับตรงนั้นมาด้วยไหมคะเกี่ยวไหมคะหลักๆน่าจะเป็นพี่ชายอะค่ะเพราะว่าเล่นติดกันตลอดตอนเด็กๆก็จะเล่นแต่ของเล่นผู้ชายเล่นกับผู้ชายอะไรอย่างนี้นี่ไงเลยซึมซับความเป็นผู้ชายมาเต็มๆเลยใช่เหมือนการอัดที่เราถามแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ชมขาเพราะว่าเราจะได้รู้นิสัยใจคอของน้องด้วยแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยใจคออย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราซึมซับมาแล้วว่าอะเหมือนพี่ชายอยากเหมือนพี่ชายอยากเก่งเหมือนพี่ชายถูกไหมคะเราตอนเรียนใส่กระโปรงพีชเหมือนเพื่อนๆไม่ใช่ค่ะพอดีเรียนมหาลัยเป็นนานาชาติก็เลยแต่งตัวอะไรก็ได้อ๋อไม่ดีสินี่สละคือใส่ชุดอะไรก็ได้ใช่ก็คือเราเลือกในแบบของเราใช่ใช่โอ้โหนี่ดีมากค่ะคุณแม่นี่มันเรียกว่าเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ต้องการเปิดเลยใช่แล้วต้องถามแบบนี้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างครั้งแรกที่รู้ตอนม.4ก็คือเสียใจมากลูกสาวแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือรับได้ทุกอย่างแล้วเราปกปิดมาถึงม.4เลยใช่ค่ะคือเราต้องถามแบบนี้ว่าอย่างเราเนี่ยเนาะ LGBT แบบเนี้ยเราก็มีการปกปิดพ่อแม่เหมือนกันแต่ว่าการที่ทอมไอดอลอย่างเงี้ยปกปิดพ่อแม่หนูปกปิดยังไงบ้างคือตอนเรียนมันก็ยังใส่กระโปรงอยู่ใช่ป่ะคะแต่ผมก็สั้นแล้วแหละแล้วก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยพ่อก็ถามหลายครั้งว่าแบบเป็นทอมหรือเปล่าเป็นทอมหรือเปล่าป้าไม่ได้เป็นเดี๋ยวเขาสงสัยเดี๋ยวเข้ามหาลัยก็เปลี่ยนแล้วพูดอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ประมาณสักม.1ค่ะจนสุดท้ายวันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เป็นบอกเลยอยู่ดีๆก็บอกเลยใช่ตัดสินใจบอกตรงนั้นเขาถามว่าอีกทีนึงแล้วก็เลยเป็นก็คือแน่ใจแล้วว่าอยากจะบอกใช่ไม่รู้เลยว่าอึดอัดอ่ะขี้เกียจแบบเก็บและอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพ่อล่ะมีลูกสาวลูกชายคนนึงลูกสาวคนนึงไปเลยพ่อรู้สึกยังไงได้ใครทั้งคู่ใช่พ่อรู้สึกยังไงบ้างคะแรกๆเขายังเหมือนหวังว่าเราจะเปลี่ยนกลับมาใช่เพราะเป็นทุกคนเขาเป็นห่วงกลัวว่าแบบความคิดพ่อแม่คือเขาเป็นห่วงว่าถ้าเราแก่ไปแล้วใครจะดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบทุกวันนี้เราก็ดูแลตัวเองได้แล้วเลยเขาก็คงหมดห่วงเรื่องนั้นแล้วแล้วเราก็ดูแลพ่อแม่ได้ด้วยดูแลครอบครัวได้ด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าคือด้วยความที่อยู่ในค่ายมวยก็มีการต่อยมวยเราก็เรียนมวยเหมือนนักมวยมาต่อยแบบเขาบ้างไหมไม่เล่นเป็นแบบออกกำลังกายมากกว่าฝึกในเรื่องการใช้สรีระใช้เหมือนบอดี้เวทอะค่ะคุณแม่ว่าแต่เหนื่อยมากกว่าเล่นบอดี้เวทนะมวยอะ
เหนื่อยมากแต่เล่นทีนี้ตัวเบามากสมองเบาโล่งอันนี้เรื่องจริงนี่คือเรากำลังฟังรู้จักบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันต่ออ่ะน้องแคทบ้างนะคะตอนเด็กๆนี่คือหวานนะไม่หวานค่ะแต่เราเหมือนเป็นนักหน้าแขกอ่ะเหมือนสาวแขกสาวแขกขาวอ่ะเหมือนแขกขาวหวานอิสลามนั่นไงทำไมฉันอ่านใจไม่ออกอ่ะหวานหวานแขกขาวต้องถามไปแบบนี้นะคะว่าน้องแคทเนี่ยรู้ตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นสาวหล่อเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มีแฟนผู้หญิงคนแรกอนุบาล2คุณไม่รักคุณไม่รักรีบรีบโอ้มีแฟนเป็นผู้หญิงอนุบาล2ใช่ๆอนุบาล2ค่ะอนุบาล2ป๊าดหนูกี่ขวบคุณนะฮะประมาณกี่ขวบแล้วน่ะ5 6ขวบคือตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงคือดูละครเยอะหรือดูการ์ตูนหรืออะไรยังไงค่ะแบบอยู่ใกล้แล้วชอบแบบชอบมากแบบกังวลกระวายแบบอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลกระวายแล้วเหรอใช่อะไรอย่างงี้นะชอบหนูห้าขวบนี่อยากหนูแม่ยังคะถือจุกนมด้วยห้าขวบบางคนยังถือตุ๊กตาถือขวดนมอยู่เลยอ่ะรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นแล้วยังไงต่อก็คือรู้แล้วว่าโอเคเราอ่ะชอบผู้หญิงด้วยกันมาตลอดแล้วก็คือก็คบกันเป็นแฟนอย่างเงี้ยหรอไม่ก็แบบไปเล่นด้วยกันไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันอยากกินข้าวด้วยอยากพับอยากอยู่ด้วยแฟนก็มีแฟนฟังไงแล้วจะมีพับนอนด้วยกันนอนด้วยกันใช่อยากประมาณนั้นเลยนะหลายชัยย่อยนะเนี่ยถามแบบไม่ธรรมดาครอบครัวพ่อแม่ว่าไงบ้างพ่อแม่รู้ไหมไม่รู้ค่ะตอนแรกเรื่องด้วยเป็นศาสนาด้วยศาสนาแบบไม่ได้ที่จะเป็นแบบนี้ด้วยอิสลามใช่ใช่กระเคงเคร่งแล้วกดดันไหมคะด้วยความที่ตัวตนเราคือแบบนี้แต่ครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจมากค่ะมากค่ะมันเป็นที่แบบเราเรียนมาด้วยแบบเราเรียนศาสนามาใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมันตีกับตัวเองอะค่ะบอกว่าความคิดเนี่ยด้วยจะยังไงดีจะแบบว่าจะถูกหรือจะแบบตามใจตัวเองดีค่ะยากมากกว่าจะแบบบาปก็บาปอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ได้แล้วอะไรคือเขาไม่ควรจะโกหกความรู้สึกตัวเองเพราะมันจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตใช่แม่เรื่องพวกเนี้ยใช่ค่ะมันทรมานมากแบบกับพ่อกับแม่ด้วยเขาแบบว่าศาสนาคือมันเข่งไงคะเอาแสดงว่าเข่งละหมาด5เวลาละหมาดไม่ห้าไม่ถึงใช่ไหมคะไม่ถึงแล้วเราบอกกับคุณพ่อคุณแม่อย่างไรให้เขายอมรับและเข้าใจในความเป็นตัวแคทเนี่ยค่ะก็ตอนแรกก็ไม่ได้บอกอะไรพาสาวเข้าบ้านเลยตอนนั้นก็คือตอนเรียนเรียนพาณิชย์พาณิชย์แล้วค่ะหลังจากนั้นพาสาวเข้าบ้านใช่พาสาวเข้าบ้านเลยแรกๆเขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนดีใจที่ลูกคบแต่เพื่อนผู้หญิงไม่สนใจผู้ชายไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไม่ต้องกลัวท้องวัยในวัยเรียนสักพักเริ่มสงสัยใช่เริ่มสงสัยว่าทำไมมานอนด้วยพ่อแม่เขาไม่ว่าหรอกพ่อแม่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วทำไมเพื่อนมาตลอดอะไรเงี้ยสักพักเขาเริ่มไม่เข้าใจว่าอย่าอยู่ด้วยกันนะอย่าอะไรอ๋อเริ่มกีดกันแล้วเหมือนเริ่มมีกลิ่นแล้วแหละเพราะแม่บางคนเนี่ยเขามีสัญชาตญาณเขารู้สิทำไมจะไม่รู้หนีไปไหนหนีไปกับแฟนโอ้โหนี่แสบนะเนี่ยนี่เป็นผมแสบนะไม่แสบได้ไงมันมีแฟนต้องตัดตอนที่มาบอกว่าก็ต้องแสบสิแล้วก็หลังจากนั้นหนีออกจากบ้านเลยหนีเลยค่ะค่ะไปแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาตอนแบบว่าแฟนท้องได้แล้วแฟนท้องไม่ต้องปกติให้ต้องปกติไงผู้ชายเขาจะพาผู้หญิงแต่เข้ามาก็ต่อเมื่อแฟนท้องพาลูกมาขอโทษพ่อแม่แฟนท้องไหมพี่ฉันตกใจคิดว่าจะหักมุมนะคะหลังจากนั้นก็คือแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็กลับมาขอแม่เรียนหนังสือกลับมาอ๋อนี่ไงอกหักทำให้คิดได้กลับมาเรียนต่อก่อนเลยแล้วก็กลับมาเรียนกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงยอมรับค่ะเขาก็บังคับไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยปล่อยแต่เขาก็พูดทุกวันยันทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ยังพูดอีกยันทุกวันนี้ว่ามูนาชื่อมูนาใช่ไหมคะมูนาศาสนาอิสลามชื่อในภาษาอิสลามมูนา
วันไหนคิดได้ก็กลับมาอยู่ในศาสนานะลูกอัลลอฮ์อัลลอฮ์รออยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทุกวันบีบทุกวันณวันนี้ก็ยังพูดอยู่ณวันนี้ก็ยังพูดค่ะนะคะเป็นไงคนนี้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยแบบโชคโชว์ละชีวิตเริ่มตื่นเต้นละเหมือนเราขึ้นรถไฟหอตีลังกาเดี๋ยวก็ดูคนนึงก่อนอันคนแรกซับซ้อนน้องก้าวซับซ้อนก่อนน้องเบนเริ่มละชีวิตนะเป็นลูกคุณหนูนะเขาก็จะเป็นแนวของเขาแนวบู๊ของเขามาโอ้โหวันนี้ชีวิตโชคโชนมากเลยน้องแคทนะคะมาดูน้องหมิวดีกว่าหักมุมหรือเปล่าแต่หน้าเขาสวยไหมหน้าสวยมากหน้าสวยคือเรารู้ว่าเราเนี่ยชอบผู้หญิงหรือว่าเป็นสาวหล่อตั้งแต่เมื่อไหร่คะหนูจีบครูตั้งแต่ประถมคุณป้าจีบคุณครูจีบคุณครูคุณครับจีบคุณครูตั้งแต่ประถมคือเห็นครูเนี่ยชอบเลยแบบเฮ้ยครูคนนี้มาใหม่เฮ้ยทำไมสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเป็นครูฝึกสอนหรือว่าเป็นครูประจำคะเป็นครูโรงเรียนประจำเลยเป็นครูเรียนเลยปกติครูจะแก่แล้วนะอันนี้เขาเพิ่งจบมาก็เลยจีบคุณครูอายุบาลประถมนะวิธีการจีบคุณครูในแบบของน้องหมิวเนี่ยจีบยังไงบ้างไม่มีอะไรเลยค่ะมันเด็กอะเนาะก็แบบว่าถ้าวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ดอกกุหลาบใช่วิ่งไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปะหัวใจสติกเกอร์แม่มันจะมีสติกเกอร์แปะเนาะแปะอะไรต้องมีสมัยนั้นนะคะแล้วก็ต้องถามกันแบบนี้ว่าแล้วกลุ่มเพื่อนล่ะส่วนใหญ่กลุ่มเพื่อนหนูเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มไหนถ้าประถมจะเป็นแต่ผู้ชายหมดเลยค่ะอ้าวใช่เพราะว่าชอบเตะบอลสามสาวเขาจะปนปนนะเขาจะปนปนอยู่กับเพื่อนผู้หญิงแต่หนูอยู่กับเพื่อนผู้ชายเลยใช่ค่ะคือเท่ากับว่าเราก็คือผมสั้นปะปนอยู่กับเพื่อนผู้ชายใช่แต่ใส่กระโปรงใช่เปิดตั้งแต่ประถมมาสิอย่างเงี้ยก็บอกพ่อแม่ก็รู้ใช่ไหมอย่างนั้นน่ะตอนแรกปามาก็ไม่รู้ค่ะปามาไม่รู้ใช่ค่ะเอาแล้วอยู่กับเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ยเพื่อนผู้ชายมันไม่ล้อมันไม่แกล้งมันไม่รังแกอะคะไม่เลยคือน่าจะเป็นจ่าฝูงด้วยดูท่าจ่าฝูงเพราะผู้หญิงถ้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นจ่าฝูงเฟี้ยวนะแน่นอนเพราะหนูก็เป็นจ่าฝูงถามมิวต่อเลยนะคะว่าแล้วทำไมถึงไม่เลยคบกับผู้หญิงอะตอนถ้าตอนประถมผู้หญิงชอบเล่นกระโดดหยางอ๋อเราไม่ชอบผู้ชายเล่นยิงไพ่ไงใช่เตะบอลเลยดิพวกหนูเตะบอลเลยค่ะเตะบอลไม่แล้วเราก็ใส่กระโปรงก็ไปเตะบอลกับเขาอย่างเงี้ยหรอใส่กางเกงข้างในใช่แล้วคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆร่วมชั้นเนี่ยเขาล้อไหมไม่เลยค่ะไม่ล้อใช่ค่ะก็คือเราก็เป็นผู้หญิงแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรอย่างงี้มากกว่าคนเขาจะมองเห็นมากกว่าเพราะยังไม่เพราะว่าผมไม่มีใครคิดเรื่องความรักใช่ใช่มีเด็กแต่หนึ่งคำถามละกันที่ขออนุญาตนะขออนุญาตถามน้องหนิงละกันอย่างเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนผู้ชายเวลาไปเข้าห้องน้ำล่ะห้องน้ำมันแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงมันไม่มีห้องน้ำส่วนกลางสำหรับชายและหญิงห้องน้ำผู้หญิงผู้หญิงแล้วพี่ล้อมาอย่างพี่เล็กซี่เนี่ยไปก็ต้องแอบเข้าเพราะเพื่อนผู้ชายเยอะก็ต้องแอบเข้าแต่เราก็เข้าห้องน้ำผู้ชายเหมือนกันไม่มันก็ต้องมีห้องน้ำผู้หญิงอย่างแม่ห้องน้ำชายแม่ก็ต้องไปเข้าที่โถฉี่แม่คงไม่ได้ยินฉี่ใช่ไหมว่าแอบแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบจำฝังใจเลยก็ต้องแอบเข้าห้องน้ำหรอขึ้นล้อผมคงไม่ล้อหรอกล้อมาเพื่อนไม่ล้อก็คือเข้าห้องน้ำหญิงตามห้องน้ำผู้หญิงแต่เนี่ยเข้าห้องน้ำชายผู้ชายจะตกใจว่าหน้าหวานขนาดนี้ใช่แต่ก็จะมีทอมบางคนที่เข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วเขาคือดูเป็นผู้ชายจริงผู้หญิงก็จะตกใจเอ้านี่ห้องน้ำหญิงนะคะก็จริงเหรอใช่นี่ห้องน้ำหญิงนะก็ผมจะได้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้สี่คนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนมากๆหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยอยากไปเหมือนพี่สี่คนนี้จังรวมไปถึงนะคะชื่นชอบพี่ทั้งสี่คนนี้จังวันนี้ได้รู้ละเอียดมากๆอ้าวถามต่อเลยวีรกรรมแต่ละคนวีรกรรมแต่ละคนเนี่ยที่คิดว่าแสบสุดวีรกรรมที่แบบเฮ้ยต้องจำมันจำฝังใจเลยอ่ะวีรกรรมนี้นะคะอ่ะขอแคทก่อนแคทดูแคทดูเฟี้ยวสุดอ่ะแคทดูเฟี้ยวสุดนะวีรกรรมอะไรกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้ก็เรื่องอะไรก็ได้ที่จำฝังใจเรื่องที่มันแบบโอ้เยอะเจ๋งจังเลยขอเผาตัวเองแล้วกันโอ้โหจะเยอะดิฟมาว่าอยากเรื่องอะไรความรักความรักโลกของเธอมีกี่ใบมันไม่ค่อยมีปกติมีแฟนก็พบแฟนคนเดียวเป็นคนรัก
รักเดียวใจเดียวแต่โอ้ก็นะแฟนกับเมียนี่ต้องแยกกันแฟนก็คือแฟนเมียก็คือเมียปัจจุบันมีเมียหรือมีแฟนคะมีแฟนค่ะอ๋อไม่ใช่เมียแฟนมีแฟนก็สามารถมีได้หลายคนนะถ้าอยากไม่ใช่เมียแต่ถ้าเมียถ้าต้องเมียนี่จะมีคนเดียวนะเอาดีๆเอาดีๆเอาเมียอ่ะวิธีการจีบสาวอะในแบบของแคทเนี่ยจีบไงแคทไม่เคยจีบใครก่อนเลยอะยอมอะขนาดเบนจางเข้าไปจีบสามรอบเลยนะคะไม่เคยเขินค่ะแบบเป็นคนเขินนะถ้าเจอคนที่ชอบจริงแคทจะเขินค่ะละมิดละม้อนกันนี่ก็เมียนอยู่อย่างนั้นเลยค่ะไม่กล้าแต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่กล้าอย่างนี้ก็โดนเพื่อนปาดหน้าไปหมดอะสิบ่อยบ่อยนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรรักเพื่อนนี่ไม่เป็นไรรักเพื่อนแบ่งปันกันไปนะคะต่อมาแม่น้องเบสดีกว่านะคะเราเนี่ยดูเป็นลูกคุณหนูถูกไหมก็คือว่าชีวิตในวัยเรียนเนี่ยในรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยก็คือมีรถรับส่งใช่ไหมแต่เขาไม่ได้หยุดนะเขามีมากแบบมากเลยอ่ะเคยโดนเพื่อนแกล้งบ้างไหมเคยตอนย้ายโรงเรียนจากหญิงล้วนไปเป็นสหะค่ะโดนเพื่อนผู้ชายแกล้งเหรอทำไงอ่ะปาลูกเทนนิสใส่หน้าเฮ้ยวิ่งไล่ต่อยคืออยู่ดีๆทำไมเขาถึงปาเราใส่เหมือนเราเป็นผู้หญิงคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่มีทอมโรงเรียนนั้นเขาก็เหมือนแบบอยากแกล้งอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็ปาครั้งแรกก็คืนเขาดีๆครั้งที่สองปาอีกก็ยังคืนดีๆอยู่ครั้งที่สามปามาก็ปากลับเลยใช่ใช่เลยเขาจีบไหมจริงเหรอเขาอยากจีบเลยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วในโดนผู้ชายแกล้งบ่อยนะแล้วยังไงบ้างในฟ้องครูแล้วครูให้เอาแปรงลบกระดานเพี้ยงหัวจะโหดอ่ะแล้วการจีบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เขาเอาลูกเทนนิสเนี่ยคว้านใส่หน้าเราด้วยนะคือเขาจีบใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่คือการจีบหรอใช่ใช่แย่กันมากแย่ไงดีโหอ่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคือให้ครั้งที่สามไล่ต่อยไม่ได้ทันวิ่งไล่มันวิ่งไม่ทันมันวิ่งเร็วคือจะไปต่อยมันใช่แล้วเขาโทรมาขอโทษแล้วก็เลยเรียกเขาขึ้นมาว่าให้มาแล้วก็เอาเทนนิสปาใส่หน้าตบหัวค่ะแล้วฟ้องคุณพ่อไหมไม่ฟ้องค่ะแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นว่าแก๊งเด็กผู้ชายก็จะกลัวเราเวลาผู้หญิงโดนแกล้งเราจะวิ่งมาหาเราอ๋อนี่จ่าฟูงไงจ่าฟูงตัวนี่ไงเขารู้แล้วว่าจ่าฟูงเป็นยังไงนี่ก็จัดการเลยนะคะมีวีรกรรมอื่นอีกมั้ยที่แบบว่าเหมือนโดนแกล้งหรือว่าวีรกรรมที่อยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยวีรกรรมอยู่ในโรงเรียนไม่ค่อยโดนแกล้งอะส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นไปแกล้งเขามากกว่าอ๋อเบสจะเป็นเด็กเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเขาบอกว่าดูเรียบร้อยนะดูแบบเงียบๆอย่างเงี้ยดูไม่นะดูกลัวภาพลักษณ์ภาพลักษณ์แม่เป็นนี่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกย้ายประมาณ 7-8 โรงเรียนได้ดูคนทำไมย้ายเยอะมีปัญหากับเขามีปัญหากับครูมีปัญหากับเพื่อนหรือมีปัญหากับใครกับครูอ่ะกับครูถ้าสมัยครูมีปัญหาทางนี้เอาคุณครูยังไงนี่หักกระจกครูออกเลยแล้วก็เอาตะปูอ่ะวางไว้ใต้ล้อครูมีปัญหาคนนี้จัดการเจ็ดโรงเรียนเยอะจังเลยอ่ะแล้วพ่อไม่ว่าหรอพ่อไม่ด่าหรอย้ายเยอะจังหลังเริ่มมาด่าหลังๆอะค่ะก็แค่จะแบบเข้าข้างลูกอยู่โรงเรียนแรกไม่เป็นไรเอาตามใจลูกใช่ประมาณโรงเรียนที่4เนี่ยเริ่มแล้วย้ายโรงเรียนที่4โรงเรียนที่5ใช่ย้ายมาตลอดเลยใช่ค่ะจนอยู่ม.4เรียนได้2วันเขาไล่ออกนะก็เลยใช่โดนเด็กในโรงเรียนเขาหาเรื่องแล้วเราก็ไม่คนยอมแล้วเราก็ไม่ได้ยอมใช่เราก็เลยไปตีเขาค่ะแล้วก็เรียนได้2วันโดยไล่ออกก็เลยใช้วิธีสอบเทียบวุฒิกับอเมริกาเอาโอ้โหคุณพระตอนแรกเราว่าแคทเนี่ยแรงแล้วนะไปเจอเบสแรงกว่าค่ะเปลี่ยนโรงเรียนมา7โรงเรียนนะคะจนต้องไปเรียนเมืองนอกเอาอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมไม่ได้เรียนในไทยแต่ว่าสอบเทียบเอาเทียบเอาแบบนี้นะคะเร็วกว่าเดิมอีกตอนนั้น6เดือนก็จบม.6 อ่ะโอ้โหแต่ว่าเก่งแต่นี่ไงก็มีปัญหาผู้ชายใช่นะคะตอนนี้ค่ะผู้ชมขาแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะคะแหมชอบจังเลยรักจังเลยงานดีมากๆดูหมิวเขินๆนะวันนี้เสียงหวานมากเลยชอบทุกคนเลยพี่หมิวของนุ้งน้องหมิวอย่าทำเสียงหวานดีเดี๋ยวสาวใจละลายพี่หมิวคิดถึ
ึงคิดถึงกรี๊ดน้องหมิวหมิวน่ารักจังเลยกรี๊ดหมิวรักจังเลย FC พี่หมิวโอ้ FC เยอะนะพี่หมิวหล่อมากๆน้องหมิวก้าวน่ารักจังกรี๊ดหมิวน้องหมิวน่ารัก FC พี่เบสค่ะ FC มูนาหมิวเคล็ดรับหน้าใสทำอย่างไรคะน่ารักจังเลยและรักมูนาค่ะกรี๊ดค่ะรักเบสค่ะพี่เบสน่ารักกินอะไรเข้าไปหล่อจังเลยโอป้า FC หมิว FC แคท FC เบส FC 9 FC หมิวนะคะโอ้ FC น้องหมิวค่ะ FC น้องหมิวหล่อจังโอ้ยโหดจังชอบครับพี่ FC หมิวแคทแคทแคทรักแคทพี่หมิวน่ารักจัง FC พี่หมิวในเนี้ย4คนโอ้ FC หมิวมาแรงมากเลยอ่ะมีคนบอกว่าฉันกึ๊บฉันอึ๊บขาวอึ๊บขาวอึ๊บขาวฉันอึ๊บขาวอึ๊บจองไงจออ๋ออึ๊บขาวอึ๊บเสื้อขาวจองแบบนี้คือต้องถามกันแบบนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยเรารู้จักกันมาก่อนมั้ยเคยเจอกันในกลุ่มทอมไอดอลมั้ยคะเคยเจอเคยเจอเคยใครอยากก้าวๆก้าวเจอใครบ้างเจอพี่แคทเจอพี่แคทก่อนนะคะแต่ว่าพี่เบสกับพี่หมิวไม่เจอไม่เคยเจอนี่เลยติดตามเขาอ๋อติดตามเป็น FC กันเขาก็คือ FC พี่เบสใช่ๆๆอ๋อแสดงว่าพี่เบสเนี่ยก็คือตัวท็อปเหมือนกันเพราะว่าเขาก็คือมีแฟนคลับเยอะนะชอบสไตล์เขาใช่ใช่เขาออกกำลังกายเขาเป็นออกกำลังกายแล้วเราไม่มีวินัยเลยก็ก้าวดูผอมมากก้าวดูเป็นแบบหุ่นแบบเด็กเกาหลีอ่ะแต่ว่าของเบนเขาจะดูแบบออกกำลังกายคือเราออกกำลังกายแล้วเราก็มีการโพสต์ลงโซเชียลใช่ทำไมถึงชื่นชอบการออกกำลังกายคะเพราะว่าก่อนเป็นคนผอมมากหนักแบบ43แห้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากตัวหนาๆหน่อยเดินแบบใส่เสื้อมันแบบมีหลงมีไหลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเล่นฟิตเนสฟิตเนสช่วยได้นะคุณแม่ช่วยได้ตัวใหญ่ขึ้นหนักขึ้นใช่นี่เหมือนผู้ชายเลยนะเหมือนผู้ชายเลยแล้วฟิตเนสเนี่ยทำให้เรามีโอกาสดีๆตามเข้ามาเยอะมากด้วยไม่ว่าจะเป็น FC แฟนคลับหรือคนที่ชื่นชอบรวมไปถึงเพื่อนๆถูกไหมคะใช่ค่ะเขาจะมีคนถามเยอะว่าแบบต้องเล่นยังไงถึงจะมีไหลเพราะว่าทอมส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีหัวไหลเนาะเขาจะมาถามกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ตอบไปขออนุญาตถามนิดนึงแต่ละคนมีใครฉีดฮอร์โมนไหมคะไม่มีการเทคฮอร์โมนไม่นี่คือของตัวเองเลยใช่ไหมเพราะว่าพี่สาวเนี่ยเขาไปเทคฮอร์โมนไงด้วยความแบบอยากเป็นผู้ชายจริงๆเสียงก็จะเปลี่ยนประจำเดือนก็จะไม่มีอะไรนี่ก็ไม่กล้าเทคกลัวเป็นบ้ากลัวนะคะต่อต่อต่อเลยอย่างฟ้าหมิวน้องหมิวบ้างอะไรน้องหมิวรู้จักเพื่อนๆมาไหมไม่เจอแล้วมาไม่เคยเห็นก้าวตอนงานเตะบอลนะคะอ๋อปีที่แล้วใช่ค่ะอ๋อนี่เจ้าของหัวหน้าจากฝูงทอมอีกต่างหากอ๋อก็คือเป็นแฟนคลับต่อจากน้องก้าวกันหมดเลยใช่ไหมคะอ๋ออ่ะแคทล่ะแคทเจอเพื่อนๆรู้จักใครมาบ้างก็แค่เคยรู้จักก้าวเคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเวลาไปงานค่ะกับพี่เบนนี่คือชื่นชอบเพราะว่าใช่กับหมิวล่ะหมิวเขาก็ตัวโคตรท็อปนะเรารู้จักหมิวไหมไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอนี่ก็สักด้วยคุณแม่เห็นแขนโอ้อหน้าหวานแต่สักด้วยอ่ะนะคะลายอะไรอ่ะจะเป็นแฮร์รี่ควีนกับจ็อกเกอร์แฮร์รี่ควีนใช่ค่ะหลายๆคนเนี่ยส่งข้อความมา FC น้องหมิวก้าวน่ารักจังเลย FC เบสค่ะ FC แคท FC แคทน้องหมิวน่ารักจังพี่แคทชอบมีแฟนหรือยังคะมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วจะไม่ถามไม่ได้จะถ้าเขาตอบไปสัญญาก่อนพวกเธอห้ามเปลี่ยนช่องนะคะห้ามกดหนีไปไหนนะคะห้ามปิดไลฟ์นี้เด็ดขาดนะคะกรุณาแชร์ไปนะคะถ้าเราถามเนี่ยถามเลยพี่แนทจ๊ะเธอถามทำไมแม่ต้องให้เยอะแล้วเธอห้ามร้องไห้นะถ้าเราตอบเธอห้ามร้องไห้นะเอาอย่างนี้หนูอ่ะให้เกียรติให้เกียรติน้องสุดน้องสุดน้องก้าวนะก้าวค่ะมีแฟนยังคะไม่มีครับจริงจริงครับแฟนไม่มีเมียล่ะไม่มีกิ๊กล่ะไม่มีอะไรก็ไม่มีอุ้ยสวยเลยจริงอ่ะเลิกกับแฟนคนล่าสุดมาเมื่อไหร่ครับ1วันขยี้กันแบบนี้เพราะอะไรอยู่ที่แล้วจะต้องขยี้กันแบบนี้เลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วแผลมันยังสุกแผลมันยังสดอยู่ไม่ต้องขยี้ถ้าสดอย่างนี้ต้องถามอีกนิดนึงค่ะ
เลิกกับแฟนไปแล้วตอนนี้คนคุยมีไหมคะมีครับมีปะปายปะปายอันนี้ไม่ใช่แล้วแม่ไม่อยากแย่งชิงกับใครแค่คนคุยแค่คนคุยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เหรอยังไม่ใช่เหรอเราสามารถยังเข้าไปคุยกับเขาได้อยู่นะคะถามมาแบบนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลิกกันไปทำใจได้ยังคะได้ครับได้เพราะว่าเราเหมือนเราทำใจของเรามาในระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยเรื่องพวกนี้ตัวเราเป็นคนที่แยกแยะพวกความรู้สึกอะไรพวกนี้ออกจากกันได้ก็คือเรามองไปที่อนาคตว่าโอเคข้างหน้าเราต้องมีงานนะเราต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะไม่คือเป็นคนไม่ชอบใช่เป็นคนไม่ชอบจมกับอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดิ่งลงมากกว่าเพราะเราต้องการ positive thinking เราต้องการที่มันแบบโกออนใช่อะไรเงี้ยครับต้องถามขอถามไปตรงๆแบบนี้เวลาสาวหล่ออกหักหรือสาวหล่อเลิกกับใครไปเนี่ยความรู้สึกอ่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างมันก็ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำเราก็ต้องเสียใจค่ะเราก็เสียใจน่าจะเหมือนกันทุกคนนั่นแหละอะไรเงี้ยเรื่องความเสียใจแต่ว่านี้ถ้าเป็นส่วนตัวก็คืออย่างที่บอกถ้าสมมติว่ามันมีเหตุและผลที่จะต้องแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยก็จะตกลงคุยกันว่าโอเคเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยแต่สำหรับบางคนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เราจะเลือกจบความสัมพันธ์ด้วยกันที่ไม่มีปัญหากันดีที่สุดหมายความว่าคือจะไม่มาทะเลาะไม่มาตามแบบนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยคือให้จบก็คือจบแล้วก็คืออยากใช้เหตุผลในการที่จะแยกย้ายกันมากกว่าเก่งความคิดโตมากตอนนี้ค่ะแฟนคลับปีกาดมากเลยนะคะก้าวสดก้าวสดก้าวน่ารักจีบก้าวดีกว่าก้าวน่ารักจังก้าวน่ารักเด้อรักก้าวรักก้าวปีกาดนะคะแต่ละคนมีแฟนหรือยังนี่เดี๋ยวถามให้ก่อนเลยนะคะอีกคำเดียวที่อยากจะรู้เหลือเกินนะคะถ้าคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูอยู่น้องก้าวอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างก็ดูแลตัวเองให้ดีอะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเขาเป็นคนที่ทำอะไรได้เยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากให้ไปต่อแล้วก็มีอนาคตที่ดีแล้วก็ไปเจอคนที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยดูยากสุดยากสุดยากนี่สุภาพบุรุษมากตอบแบบโหเชื่อเฉือนมากๆเลยอะตอนนี้คือโสดนะโสดสนิท 100% นะอ้าวมาคนต่อไปน้องแนทถามต่อเลยลูกนะหนูต้องขยี้หนูต้องขยี้ค่ะอ๋อเขาไม่น่าจะโสดแล้วแม่ลูกคุณอยู่ขนาดนี้ไม่แน่นะโสดไหมคะไม่โสดไม่โสดสวัสดีแม่นะคะไม่โสดมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วสเปคของน้องเบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่มีสเปคขอแค่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขพอดีกันพอดีกันใช่พอดีกันหมายถึงว่าเราเป็นคนสไตล์ไหนเราต้องการหาแฟนประมาณไหนคะไม่ต้องหาไม่ต้องหาเขาหมายถึงมีคนอยู่แล้วไม่ก็คือที่ได้มาเนี่ยคือก็คือจริงๆแล้วคนปัจจุบันที่เขาก็คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีใส่คล้ายๆกันคืออยู่กันไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันเลยคิดอะไรคล้ายๆกันชอบคล้ายๆเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กตั้งแต่ลูกเป็นนิดลูกนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ตั้งแต่คนนั้นไม่ใช่คนนั้นแล้วนะกี่ปีแล้วที่เขาหาดูใจกับแฟนคนนี้คบเป็นแฟนกัน2ปีค่ะแต่เป็นเพื่อนกันมา10กว่าปีแหละโอ้โหเนี่ยรู้ใจซึ่งกันและกันแล้วนะคะชอบคนเปรี้ยวมั้ยคะนิดนึงอ่ะดิอ๋อค่ะไม่เห็นอยู่นะผมเปรี้ยวใช่มั้ยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวซึ่งต้องบอกว่าการคบหาดูใจสาวหล่อกับผู้หญิงเนี่ยคือระวังจุดโพสิชันไว้ตรงไหนบ้างหมายถึงว่าชายหญิงเนี่ยเค้ามองไปถึงขั้นแต่งงานแล้วอย่างเบสล่ะคู่เราอย่างเงี้ยมองถึงขั้นแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคือถ้าเกิดจัดงานแต่งงานเนี่ยคงไม่ทำถึงขนาดนั้นเพราะว่าพ่อคงงงๆเนอะสาวแต่งงานอะไรสาวที่เป็นเจ้าบ่าวไม่ใช่เจ้าบ่าวใครไม่ได้ปลุกขอใครอะไรก็คือก็ใช่ก็คืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันบ้านซื้อบ้านอยู่ด้วยกันเลยก็คือสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะมาน้องแนทคนต่อไปคนนี้เขากรี๊ดกันเยอะมาก FC นะคะโอ้โหถามเลยลูกค่ะแคทคะมีแฟนตั้งแต่อนุบาลปัจจุบันมีไหมคะมีหรือไม่มี
มีค่ะมีเมียเนาะคือพวกที่มีเมียแล้วก็มีเมียเนาะมีเมียเนาะเข้าใจกันว่ามีแฟนแล้วชอบนะคะชอบผู้หญิงที่อายุเยอะหรือผู้หญิงอายุน้อยหรือรุ่นเดียวกันคะแก่กว่านิดนึงชอบผู้หญิงทุกคนเลยโอ้นี่เจ้าชู้มากเลยชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้เลยแต่รักคนเดียวโอ้คือเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมเขาไม่ต้องไปจีบผู้หญิงเพราะคาร์ลเขาดีไงเอฟซีเขาถึงเยอะไงใช่คือกับคนนี้ล่ะรู้จักกันได้ไงแล้วมาคบกันได้ไงคะเพิ่งคบค่ะเพิ่งคบได้2เดือน3เดือนโอ้ย2เดือน3เดือนเรียกว่าเมียแล้วหรอไวมากวันแรกเขาก็เรียกแล้วจ้ะเนาะโอ้2เดือน3เดือนแล้วไปเจอกันได้ไงคะน้องเขาแชทมาค่ะถามคุยนู่นคุยนี่คุยแล้วก็น้องเขาก็ชวนไปเที่ยวไปเที่ยวนี่นะคะนี่เวลาเขาตอบเขาต้องหันออกไปนอนข้างนอกตลอดเลยนะหมายความว่าก็คือคุยกันนั่นแหละคุยกันผ่านโซเชียลรีบทั้งคู่แบบว่าเหงาทั้งคู่อะไรประมาณนั้นแบบไปข้างนอกกันไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเลยเจอกันปุ๊บแล้วก็คบกันเลยรวดเร็วทันใจแต่ดูรู้สึกว่าเหมือนเมียเขาเนี่ยจะหน้าตาคล้ายเขานะคล้ายนะคมคมแขกแขกเหมือนกันต่อมาคุณหมิวดีกว่าคุณหมิวสาวหล่อที่แบบว่า FC เยอะมากค่ะมีแฟนยังคะมีแล้วค่ะมีแล้วสาวๆห้ามเปลี่ยนซึ่งสัญญาโดนสัญญากับพวกฉันไปแล้วนะคะห้ามเปลี่ยนช่องนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคบกันนานยังคะกับคนนี้4ปีกว่าแล้วค่ะโออันนี้เรียกเมียได้แล้วล่ะแค่สี่คนไปเจอได้ไงไปรู้จักกันได้ยังไงคะเป็นเพื่อนของเพื่อนกันค่ะเพื่อนของเพื่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาเพื่อนของเพื่อนมาเป็นแฟนเลยไม่ต่างคนต่างอกหักกันตอนนั้นไม่ได้ก็แต่ว่าเพื่อนแนะนำมาอีกทีนึงว่าคนนี้ก็นี้ดีนะนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองคุยกันจนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยค่อยๆสร้างกันขึ้นมา4ปีเนี่ยมีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันบ้างไหมคะบ่อยค่ะเพราะว่าเราดูมี FC เยอะอ่ะดูมีแฟนคลับเยอะดูง่ายๆก็คือว่าต้องมีคนเข้ามาหาเราเยอะแหละเขาขี้หึงไหมก็ทั้งคู่แหละค่ะพี่มันต้องมีกันบ้างมันต้องมีกันบ้างเรื่องหนุ่มหล่อสาวหล่ออะไรเงี้ยมีส่วนใหญ่ปัญหาที่เวลาเราคบกับแฟนปัญหาส่วนใหญ่ของสาวหล่อคืออะไรข้างหนูไม่มีอะไรนะสำหรับหนูเนาะไม่มีอะไรแต่ว่าคือแต่ก่อนหนูทำงานประจำเขาทำฟรีแลนซ์มันก็จะเป็นเรื่องเวลาแต่พอเรามาทำงานตรงนี้ที่เป็นแบบธุรกิจส่วนตัวต่างคนก็คืออยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันมันจะมีปัญหาแค่เรื่องกันก็ว่าเล็กๆน้อยๆปัญหากันแบบว่าเฮ้ยทำไมยูไม่ทำตรงนี้ทำไมงานบ้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เรื่องน้อยๆอ่ะใครเป็นแม่บ้านขอถามนิดนึงแฟนค่ะแฟนค่ะสลับกันไปสลับกันใช่ค่ะนะคือพอหอมปากหอมคอค่ะผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้ไม่กล้าพูดอ่ะเขาบอกแฟนพี่แคทเนี่ยอ๋อเป็นมิสแกรนด์สลับบุรีอ๋อนี่นะคะมีคนบอกมาประกวดปีไหนเอ่ยเพิ่งปีนี้ป่ะปีนี้ปีนี้ล่าสุดเอาดิฉันก็เชียร์อยู่นะคะน้องหมิวน่ารักจังเลยน่ารักชอบจังเลย FC พี่เบสค่ะทอมไฟทอมน่ารักจังนะคะน่ารักจังเลยเป็นการรวมตัวทอมที่เยอะที่สุดกับงานบอล4สิงหาคมนี้พวกคุณ4คนไปด้วยกันไปด้วยไหมคะไปค่ะไปเตะบอลไหมนอนไม่เตะอ้าวอยากก้าวเตะไหมเตะค่ะก้าวเตะอยู่ในทีมไหนคะทีมทอยเลทชื่อทีมทอยเลทดีมากทีมขอพูดนะคะทีมทอยเลทนี่ก็ทีมหล่อนะเนาะทีมเนี่ยทีมเกาหลีเลยมีเกาหลีเลยมีโปรไฟล์ลูกทอมมาให้พี่ส่งมาให้พี่ดูหน่อยไหมเผื่อเพื่อนมีแรงบันดาลใจไปเชียร์เยอะมากเป็นการรวมตัวทอมมากกว่า300ชีวิตใช่เดี๋ยวเฉพาะทอมในประเทศไทยหรือทอมในกรุงเทพอย่างเดียวสามก็มาจากทั่วประเทศเพราะว่าเป็นงานเปิดเราไม่ได้จำกัดว่าแบบโอเคต้องเฉพาะจุดนี้จุดนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็คือใครมีความสามารถหรือใครอยากมาร่วมสนุกอะไรเงี้ยก็คือมาใช่มาด้วยกันได้โอ้โหทอม300คนนี้ไม่ธรรมดานะคุณแม่300ชีวิตถือว่าเยอะมากนะคะถือว่าเป็นกำไรมากมากเลยนะคะอ่ะมาต่อกันที่น้องเบสบ้างน้องเบสเนี่ยคือเมื่อกี้บอกว่าไม่เตะไม่ได้ลงเตะแต่เบสเป็นสปอนเซอร์ใช่ค่ะเป็นสปอนเซอร์ของงานเลยใช่ค่ะเมียก็ไม่เตะจะถามนะที่ไหนทำไมถึงเลือกเป็นสปอนเซอร์กับงานบอลงานนี้เพราะอะไรคะก็พอดีมีพี่เขาติดต่อมาว่าแบบ
เป็นงานของทอมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกอยากสนับสนุนเดียวกันสนับสนุนก็คือเราก็เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ของกีฬางานนี้เลยนะคะเริ่มไหมล่ะเฮียคะฝั่งนี้ฝักตัวไหนนะคะเรามาต่อไปน้องแคทล่ะน้องแคทเตะไหมเตะค่ะเตะแน่นอนน้องแคทอยู่ที่ไหนคะเดอะพีพีค่ะอ้าวคนละฝั่งแล้วสิเดอะพีพีคลินิกอะเดี๋ยวพีพีอะไรอะเดี๋ยวพีพีคลินิกเนาะเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้ส่งกัปตันทีมอ๋อเป็นกัปตันทีมตามหาตัวอยู่เขาก็นินทากัปตันทีมกันอยู่ว่ากัปตันทีมหล่อคือทีมนี้เนี่ยหน้าตาดีหมดเลยเพราะว่าคลินิกคลินิกเป็นสปอนเซอร์ใช่ทีมชาติมาน้องหมิวบ้างน้องหมิวเตะไหมตรงค่ะน้องหมิวอยู่ทีมไหนคะอยู่ทีมขนเพชรค่ะนะทีมขนเพชรทีมนี้เขาบอกว่าชอบไปดึงกางเกงเขาชอบไปดึงตูดเขาแทงตูดเขาจริงไหมก็ทั่วสนามค่ะขนเพชรเน็ตไอดอลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อทีมชื่อทีมชื่อทีมไม่ใช่ขนเพชรเน็ตไอดอลตอนแรกแม่งงงว่าเป็นขนเพชรเน็ตไอดอลเปล่าแต่ว่าเป็นชื่อทีมเขาชื่อทีมมันจำเหมือนในนี้เหมือนกัปตันกัปตันคือใครนะน้องหมิวน่าจะเป็นพี่ชินนะคะชินมันจำอยู่แต่ตอนนี้ชินมันหกหักนี่ไม่แน่ใจนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะหลายคนเนี่ยกลัวอย่าใช้คำว่ากลัวดีกว่าเกลียดทีมขนเพชรจริงปะไม่อย่าพูดอย่างนั้นนะคะอันนี้แต่งขนเพชรอย่างนั้นเขาจะค่อนข้างเกรงกับทีมขนเพชรเพราะทีมขนเพชรเขาแกล้งก็ดูเหมือนเล่นสนุกสนุกกันมากกว่าเนาะเราไม่ได้จริงจังไงอายุก็จะถั่วเฉลี่ยน่าจะอายุเป็นสูงสุดไหมคะในกับในวงในทีมในทีมพี่ชินสูงสุดค่ะพี่ชินชินชินนะคะงานวันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันที่4สิงหานี้4สิงหานะคะที่ไหนคะที่สนาม IFC ค่ะอยู่ตรงหลังชดาราชดาแจ้งเกษมใช่ราชดา36ราชดาสิงหาคมใช่ซอยใหญ่ใช่ใกล้ๆนี่เองใช่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะงานเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่านอกจากทีมบอลไม่ว่าจะเป็นทีม The PP Pilot หรือว่าทีมขนเพชรPilot ขนเพชรแล้วเนี่ยนอกจากนี้ยังมีทีมบอลทีมอื่นอีกมั้ยมีกี่ทีมตอนนี้คร่าวๆเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ23ทีมได้เยอะนะเยอะมากเยอะๆจริงเพราะว่า3สนามนะเราเตะ3สนามก็คือคนแน่นแบบแน่นอันนี้คือ300ชีวิตยังไม่รวมแบบยังไม่รวมที่ไปดูที่มาเชียร์ที่มาเชียร์โอ้ที่ไหนก็คิดว่าจะเป็นแฟนคลับทุกคนเลยไปมั้ยอยากไปแต่ไม่รู้จะไปเชียร์สนามไหนดีไงแม่ว่าจะไปแม่ถ้าสมมติว่าหนูไปนี่หนูต้องไปเชียร์3สนามเลยป่ะเพราะแต่ละคนไม่น่าจะอยู่สนามเดียวกันต้องเดินทั้ง3สนามเลยเหรอคะจำเป็นมากเพราะว่าในนั้นเป็นแหล่งรวมเป็นศูนย์รวมความอร่อยไม่ใช่พี่เจ้าต้องทำป้ายไผ่ด้วยไหมอ่ะกูจะได้รู้ไงนี่พี่นัดมาแล้วนะพี่นัดมาแล้วนะมาเชียร์ทีมเชียร์ตัวเองพี่นัดมาแล้วจะเชียร์ทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนช่อง CS8 แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะคะซึ่งก็บอกว่าถ้าคนทั่วไปไม่ใช่นักเตะเนี่ยไปเชียร์ได้ไหมคะได้ได้ไปเชียร์ทุกคนซื้อบัตรไหมต้องซื้อบัตรยังไงบัตรค่าเข้าเท่าไหร่100บาท100บาท100บาทแค่100ใช่100บาทไปดูได้เลยดูได้เลย100เดียวแฟนคลับจะได้อะไรบ้างหลังจากที่ไปงานนี้ได้โอ้โหจะเอาอะไรจะเอาอะไรไม่บอกอะไรอย่างนี้สิไม่บอกได้เลยแค่ไปดู100บาทเท่านั้นนะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงอ่ะช่วงเวลาประมาณเริ่มจากประมาณ10โมงเสร็จอ่ะประมาณ2ทุ่มราวนี้คือถ้าไปก็อยากให้อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วเพราะว่าคือในแต่ละช่วงก็จะมีสีสันที่มันแบบแตกต่างกันไปใช่แล้วก็มีอันนั้นก็มีกิจกรรมเหมือนรู้สึกว่าจะมีของแจกอีกเล่นกิจกรรมมีของรางวัลอะไรด้วยของรางวัลด้วยใช่ๆแล้วก็ถามแทนเพื่อนๆหลายๆคนหน่อยค่ะถ้าเป็นผู้ชายเป็นเหมือนพี่เล็กซี่บ้างแหละหรือว่าเป็นแบบผู้ชายเนี่ยไปร่วมงานนี้ได้ไหมได้ค่ะได้จริงไปได้หมดค่ะได้เพราะว่านะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นสาวๆไปแล้วกันจะดีกว่าเนาะแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าในแต่ละคนเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปวันที่4สิงหาคมเนี่ยจะไปเจอ4คนนี้ได้และไปเจอเพื่อนๆนักเตะอีกหลากหลายคนมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างแน่นอนกว่า300ชีวิต
แบบนี้เลยนะคะอ่ะถามน้องก้าวบ้างดีกว่าหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าพี่ก้าวทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ตอนนี้ถ้าเป็นงานหลักเลยก็คือรับฟรีแลนซ์ในเรื่องของการออกแบบครีเอทีฟต่างๆนะแล้วก็มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ก็คือสามารถที่จะขายของออนไลน์ไม่คือเราไปดูแลเขาอีกทีนึงใช่แล้วก็ลูกค้าใช่แล้วก็มีทีมโปรดักชั่นจัดอีเวนต์ได้แล้วก็ออกแบบภายในอาหารแล้วก็มีรับเหมาด้วยโอ้โหงานเยอะนั้นเนี่ยใช่เพราะว่าเพิ่งตัดสินใจว่าโอเครวมทีมทำกับเพื่อนเพื่อที่จะทำให้คือ one stop service อ่ะก็คือเดินเข้ามาปุ๊บสมมติอยากเปิดบริษัทหรืออยากเปิดร้านสักร้านหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ต้นจนจบให้เขาได้เลยติดต่อไปได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็จริงๆใน Facebook ก็น่าจะมีค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะอันนี้เป็นแล้วสามารถติดต่อผู้หล่อจังเลยอ่ะอยู่ในจอล้อแล้วตัวจริงก็หล่อนะคะอ่ะน้องเบสบ้างน้องเบสตอนนี้ทำอะไรอยู่คะก็มีค่ายมวยเพชรยินดีอยู่ที่ตลาด34ค่ะก็เปิดสอนให้คนทั่วไปเข้าไปเล่นได้มีฟิตเนสมีซาวน่ามีห้องพักอ๋อมีซาวน่าแล้วก็มีแบรนด์ชื่อว่า Pride ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการ10 Fight 10ค่ะคือจะขายพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์เกี่ยวกับมวยอะไรวะPride นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่ Facebook นะคะย้ำนะคะห้ามจีบเขามีแฟนแล้วนะคะFacebook Instagram นะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยสำหรับผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของค่ายมวยนะคะมาด้านน้องแคทบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่คะขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายสตรีทโอเวอร์ไซส์ค่ะผู้หญิงก็ใส่ได้มันจะเป็นทอมกับผู้ชายเห็นบอกว่าขายดีมากๆเลยดีมากก็ดูเสื้อผ้าที่เขาใส่สิคะวันนี้แฟชั่นมากออกแนวแบบสตรีทอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเข้าไปอุดหนุนไปอุดหนุนได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง Facebook เรยามูคาชาภาษาไทยเลยค่ะภาษาไทยนะคะหวานหวานนะเรยานะนะคะสามารถเข้าไปได้ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะอาจารย์น้องหมิวบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่คะก็หมิวก็ขายของออนไลน์เหมือนกันค่ะเป็นขายเกี่ยวกับรองเท้าผ้าใบแบรนด์แท้มือสองที่เขาใส่ด้วยป่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าขายดีจนต้องตกแย่งรองเท้าจริงป่ะใช่ค่ะคือแบบเราเอาพรีเซนต์1 คู่ 1 คู่มาก็จะแบบว่าจะต้องแย่งชิงกันประมาณแบบหลายขายเหมือนประมูลอย่างนี้ใช่ไหมหนูจะไม่ประมูลค่ะจะกำหนดราคาให้ลูกค้าเลยแล้วคือใครเล่นสุดก็ได้ไปฟาดไปค่ะอ๋อฟาดไปนะคะนี่เฟซบุ๊กนี้เลยค่ะผู้ชมขาต้องบอกนะคะว่าเข้าไปฟาดรองเท้าได้นะคะไปจับรองเท้าได้เพราะว่าต้องแย่งชิงนะใช่ถูกค่ะนะคะอ่ะแต่อีกหนึ่งงานผู้ชมขา4 สิงหานี้จะต้องบอกว่าเป็นการแย่งชิงแย่งชิงผู้ชนะถูกไหมคะเพราะว่า20 กว่าทีมค่ะกับการบอลสุดยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นวันไหนที่ไหนอย่างไรอยากให้ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะค่ะก็เป็นงานเดือดทอมเตะบอลนะคะเป็นนัดนี้เป็นนัดล้างตาเป็นแมตช์ล้างตาเพราะว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่จัดขึ้นมาในวันที่4สิงหาคมนะคะงานเริ่มตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มที่สนาม RFC ซอยเสือใหญ่ค่ะนี่ใช่ไหมคะที่ขึ้นให้อยู่ปะใช่ทีมนะทีมนะคะโอ้มีดาราก็จะมีจะมีทั้งนักกีฬาที่เขาเป็นนักกีฬาจริงๆด้วยคือใครที่สนใจในเรื่องของฟุตบอลก็ไปดูได้นะแล้วก็จะมีที่ไปเตะกันสนุกสนุกก็มีคนจะเยอะเปิดกี่โมง10 โมงเป็นต้นไปเลยจนถึงสองทุ่มจนถึงสองทุ่มใช่ค่ะนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เฟซบุ๊กส่วนกลางมีไหมเฟซบุ๊กส่วนกลางไอดอลเลยใช่ค่ะสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook ส่วนกลางเลยนะคะ Top Idol รวมไปถึงรายละเอียดเนี่ยของวันที่4สิงหาคมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดโพสต์ไว้หมดเลยใช่ค่ะนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสีสันเป็นความสุขของเราสองคนนะรวมไปถึงคนดูด้วยถูกแล้วแฟนคลับนี้บอกเลยเป็นประวัติการและเป็นครั้งแรกที่มีแต่แฟนคลับผู้หญิงส่งข้อความมาผู้ชายไม่มีเลยนะมีอยู่ 2-3 ท่านเองเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวน้องๆเนี่ยอาจจะต้องกลับไปอ่านข้อความย้อนหลังนะคะเพราะข้อความย้อนหลังส่งมาเยอะมากมาก FC เยอะมากมาก FC หมิว FC เบส FC หมิวน้องแคทน่ารักน้องก้าวน่ารักค่ะก็บอกเลยว่าวันนี้น่ารักและสดใสมากๆต้องกราบขอบพระคุณนะคะ4 Top Idol ค่ะขอบคุณค่ะมีความสุขนะมีสิโดยเฉพาะหนูนี่แหละแม่ครับเราลากันไปค่ะด้วยภาพความประทับใจของน้องๆนะ
คะรวมไปถึงกราบขอบพระคุณนะคะพิธีกรคนเก่งอย่างน้องแนทเกียรติสลินด้วยนะคะเจอกันอยู่ค่ะเจอกันพรุ่งนี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการโกดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับทีมผู้จัดเวทีการประกวด Miss and Mr. Super National Thailand ที่ได้มีการเปิดตัวพันธมิตรที่จะมาเข้าร่วมสานฝันเปิดประตูแห่งโอกาสให้หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงพร้อมกันนี้ยังได้มีการประกาศจับมือกับบริษัท JSL Global Media ที่จะเข้ามาเสริมทัพในการพัฒนากลุ่มศิลปินทั้งงานแสดงพิธีกรหรือนายแบบนางแบบงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าสำหรับการแถลงข่าววันนี้นะคะ Mr. and Miss Super เราก็จัดกันมาหลายปีแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาเล่าให้พี่ๆนักข่าวแล้วก็ทุกคนฟังตอนปีนี้ค่ะเราจะเริ่มจัดวันปีเดือนหน้าผู้ชายสิงหาก่อนมิสเตอร์สิงหาผู้หญิงมิสวันเดือนกันยานะครับเดือนกันยาวันที่15ค่ะมิสปีนี้นะคะเราก็ได้น้องๆที่เป็นตัวแทนจังหวัดนะคะมิสซูเปอร์จังหวัดเนี่ยมาหลายๆคนซึ่งบางคนเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วอันนี้ถือได้ว่าเป็นทาเลนท์ที่ยอดเยี่ยมมากและมากไปกว่านั้นก็คือว่าทั้งมิสเตอร์แล้วก็มิสซูเปอร์นัชชั่นแนลเนี่ยนะคะเรามีพาร์ทเนอร์เป็น JSL เพราะฉะนั้นแล้วน้องๆก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่เป็นตัวแทนประเทศแล้วไปประกวดมิสซูปราหรือมิสเตอร์ซูปราที่ต่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าเราก็จะพัฒนาทาเลนท์ถ้าสมมติว่าอย่างคนที่มีความสามารถทางด้านการเป็นพิธีกรหรือนักแสดงก็จะได้ฝึกอบรมแล้วก็เรียนเพื่อเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนั้นแล้วก็เป็นทาเลนท์ต่อยอดไปอีกหลายๆแขนงแล้วข่าวอย่างนึงอยากบอกว่าถ้าใครอยากติดตามเพจเราตอนนี้เพจเรายังทำอะไรกับมันไม่ได้อันนี้เจ็บปวดล่าสุดโดนแฮกเพจอะฮะใช่เชลล์จะมีการดำเนินคดีหรือว่ามีการรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนมาตอนนี้เราดำเนินไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทางปอทเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากการที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดูเหมือนกับว่าคนร้ายตำรวจใช้คำนี้เลยนะคะคนร้ายเนี่ยจะแฮกแอดมินคนหนึ่งของเราแล้วก็ใช้แอคเคาท์แอดมินคนนั้นนะคะไปดีลีทแอดมินออกทั้งหมดรวมถึงอีดิเตอร์ออกทั้งหมดแล้วก็ทำให้เขายึดเพจนั้นไปได้เลยตอนนี้เป็นในรูปแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีสมาชิกอยู่ถึง 60,000 กว่าคนเนี่ยเราจะแบบโอ้โหเราจะทอดทิ้งเขาเราทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราคงสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเราก็ติดต่อทาง Facebook Thailand ไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook Thailand Facebook Inter นะคะแล้วก็ส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ช่วยเรากันอย่างเต็มที่เพราะว่าเราก็เป็นเจ้าของเพจจริงๆมันยืนยันได้อยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลาตามขั้นตอนค่ะรายละเอียดของแฟนเพจมิสกับมิสเตอร์นี่แยกกันไหมคะตอนนี้แยกกันอยู่เพราะว่าด้วยกิจกรรมเราแยกกันชัดเจนทั้งในช่วงเวลาการจัดรูปแบบแล้วก็กลุ่มเป้าหมายในการโปรโมทเพราะผู้หญิงก็คือมิสเราทาร์เก็ตไปที่น้องผู้หญิงอยู่แล้วผู้ชายคือผู้ชายฉะนั้นเราแยกกันชัดเจนจริงๆปีนี้จะสุดจริงๆเพราะว่าเราแยกจัดอีกรอบหนึ่งเลยเราจะมีรอบpress presentation จะเชิญพี่ๆนักข่าวอีกรอบหนึ่งเป็นรอบชุดว่ายน้ำโดยเฉพาะจัดที่นี่นะฮะทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งไม่จะเป็นการเจาะลึกแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำมันก็จะมีการโชว์ในหลากหลายรูปแบบที่น้องๆแต่ละคนมั่นใจในแบบของเขาเควินมั่นใจมากเขาก็จะโชว์เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับปีนี้นะคะก็ทำ2เวทีนะคะนั่นก็คือ Mr. Super National นะคะแล้วก็ Mrs. Elegant ค่ะก็เข้ามาช่วยพี่โจนะคะก็ได้เล็งเห็นความเหนื่อยยากความยากลำบากเข้าใจเลยใช่มั้ยผู้จัดเป็นยังไงเข้าใจค่ะอยู่ในการเลือกด้วยไหมคะใช่ค่ะซีก็มีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าซีขายลิขสิทธิ์ให้ตัวแทนต่างจังหวัดนะคะที่เข้าไปจัดงานค่ะจริงๆอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มต้นที่เคยจัด77จังหวัดนะฮะเราเรียนรู้ความอะไรอ่ะ
ความไม่ง่ายของการเป็นผู้จัดแต่ละจังหวัดนะทีนี้เราก็เลยถอยกลับมาที่ว่าเราขอทำงานร่วมกับจังหวัดที่พร้อมจริงๆมากกว่าฉะนั้นการที่ให้ลิขสิทธิ์แต่ละจังหวัดเราต้องมั่นใจว่า1เขาจัดได้จริง2เขามีความพร้อมในการที่จะจัดเราไม่อยากให้เขาเอาลิขสิทธิ์ไปแล้วไม่พร้อมเกิดการไม่ส่งบ้างทำงานไม่มีปัญหาไม่ราบรื่นบ้างซึ่งมันกลายเป็นปัญหามากกว่าเราก็เลยเลือกที่จะให้บางจังหวัดที่เราคิดว่าพร้อมจริงๆงั้นปีนี้ก็จะมีอยู่ที่ประมาณผู้ชายน่าจะ14จังหวัดที่ส่งเข้ามาผู้หญิงก็ตัวเลขใกล้เคียงกันที่เหลือเราก็จะคัดแบบ boarding pass สายตรงฮะ fast track บางทีเขาเรียก fast track เข้าร่วมประกวดเลยตอนนี้เราเปิดรับสมัครออนไลน์อยู่นะครับทั้งเวที Miss กับ Mr. น้องๆก็สมัครมาทางเพจได้เลยนะครับส่งรูปถ่ายประวัติเราก็จะคัดคนที่เราสนใจจริงๆเข้ามาคัดตรงกับเราในวันที่3สิงหาคมสําหรับเวที Mr. ผู้หญิงก็วันที่7กันยาแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าประกวดในปีนี้เลยก็สำหรับการประกวดนางงามนะคะก็เป็นอีก1วินโดว์นะคะเป็น1ประตู1หน้าต่างที่จะทำให้เราเนี่ยได้เปิดเผยตัวตนออกมาสู่สังคมและทำให้หลายๆคนได้เห็นศักยภาพของเรานะคะพี่นายอยากเชิญชวนนะคะน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่มีอายุตั้งแต่18ถึง27ปีนะคะเข้ามาประกวดทั้งมิสเตอร์แล้วก็มิสซูปรานะคะนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวอีก1เวทีนั่นคือเวที Miss Miss Elegant Thailand โดยผู้ถือลิขสิทธิ์ในเวทีนี้คือคุณศรีกันธรัตน์เธอจะว่าอย่างไรบ้างนะไปฟังกันดีกว่าจ้าจริงๆเวที Miss Miss Elegant Thailand นะคะเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2017นะคะจากเวที Miss Miss Noble Queen Thailand นะคะแล้วซึ่งปีนี้เราจัดเวที Miss Miss Elegant Thailand เพื่อที่จะสร้างเวทีนานาชาติของเราเองนะคะก็ยังไงก็ขอฝากนะคะสตรีที่สมรสแล้วนะคะได้ติดตามเวทีประกวดของเรานะคะอย่าลืมอย่างนึงนะคะผู้หญิงมักจะทำให้คนอื่นเสมอแต่ว่าผู้หญิงไม่เคยที่จะทำอะไรให้ตัวเองเลยเวทีนี้นะคะเราจะทำให้ผู้หญิงทุกคนนะคะรู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเราอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะซีสนะคะก็คือจะต้องเป็นไอดอลของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะก็คือไม่ใช่สวยอย่างเดียวไม่ได้เก่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องพร้อมด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีผู้สนับสนุนที่ดีอย่างเช่นครอบครัวนะคะก็คือถ้าขาดการสนับสนุนในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่ว่าจะไปต่อค่ะสำหรับเวทีมิสแอลิแกนนี่เราจะเริ่มเปิดรับสมัครหรือว่าเริ่มคัดเลือกอะไรยังไงเมื่อไหร่บ้างก็จะแถลงข่าวนะคะอย่างเป็นทางการนะวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะกำหนดวันที่ว่าจะประกวดนะคะทีนึงซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกาปีนี้นะคะค่ะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณแม่หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะที่อาจจะไม่มีทะเบียนสมรสก็ได้แต่ว่าถือว่ารับรู้ในสังคมนะว่าแต่งงานแล้วจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ได้อายุระหว่างเท่าไหร่นะคะ30ปีขึ้นไปนะคะจนถึงไม่เราไม่มีกำแพงอายุนะคะเพราะว่าผู้หญิงนะบางคนเนี่ยจะ50ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมคะต้องถามผู้มีประสบการณ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะก็เป็น Miss Universe Thailand นะคะปี2018นะคะก็ได้ไปร่วมกันประกวด Miss Universe ที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่เซบูนะคะก็ได้ประสบการณ์ได้เพื่อนนะคะ74ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วเราก็ยังได้สานต่อความสัมพันธ์กันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมกันสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะเปิ้ลก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะก็ได้ไปรับตำแหน่งนะคะเป็น Business Lady Universe ด้วยนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจให้คนไทยแล้วก็ได้ประกาศให้ชาวโลกรู้นะคะว่า Thailand Land of Smile นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะที่สำหรับผู้หญิงนะคะที่สมรสแล้วหรือที่มีบุตรแล้วนะคะก็ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆด้วยกันนะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะชั้น8 Thailand News